สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเปรียวสีเงินที่เขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าวันที่27เดือนตุลาคม2564นะครับชื่อเรื่องว่ารุ่นใหม่ม.ราชภัฏอุดรธานีทุกวันนี้การชังชาติชังสถาบันกลายเป็นค่านิยมคนรุ่นใหม่มีนักศึกษาเครือข่าย3นิ้วธนาธรปิยบุตรเป็นแบรนด์นำเหตุที่เป็นเช่นนั้นส่วนหนึ่งมาจากสังคมสื่อและกระแสปั่นเลวสุดขั้วชั่วทะลุนรกดังเปรี้ยงได้ออกจอขึ้นหน้าหนึ่งขึ้นหน้าเฟซชนิดผูกปีเลวแล้วเด่นดังคนจึงอยากเลวตามขณะเดียวกันคนดีสีอนาคตชาติเงียบชีร้อยวันพันปีไม่มีใครพูดถึงดีขายไม่ได้ชั่วเลวร้ายขายดิบขายดีร้ายกว่านั้นด้วยความถี่ของข่าวสารในพฤติกรรมเลวนักศึกษา3นิ้วกลายเป็นภาพรวมของคำว่าคนรุ่นใหม่ไปชนิดผิดเพี้ยนในความจริงที่เป็นปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นนักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่ที่ไม่แหกข้อผ่าเรามีเป็นแสนแสนล้านล้านแต่เพราะดีมีจำนวนมากนั่นแหละจึงเข้าตำราอะไรที่มีมากตลาดจะไม่ตื่นราคาสู้พวกเลวถึงกระดูกไม่ได้มีจำนวนร้อยจำนวนพันแถมพวกจานไปด้วยเพราะประหลาดพาเราพากอชนิดเสียชาติเกิดนั่นแหละยิ่งคิดล้มเจ้าล้มประเทศด้วยแล้วมันเป็นพฤติกรรมเกินระยะชาติเพราะไม่ชั่วจริงจะคิดจะทำอย่างนั้นไม่ได้เมื่อมันคิดมันทำจึงสะดุดตาสะดุดตีนไม่ต่างข่าวสุนัขทั่วไปซื่อสัตย์ภักดีเจ้าของจะไม่เป็นข่าวแต่พอมีสุนัขบางตัวบางพันทั้งเกิดในบ้านทั้งขุนเลี้ยงกลับงับมือเจ้าของจึงเป็นข่าวในลักษณะสัตว์เนรคุณเลี้ยงไม่เชื่องกัดฟัดกระทั่งเจ้าของที่ให้ข้าวให้น้ำให้ใต้ถุนอาศัยให้กระทั่งที่ศึกษาเล่าเรียนเพราะอย่างนี้วันนี้เรามาสนับสนุนแนวทางกระทรวงวัฒนธรรมกันหน่อยเป็นไรคือช่วยกันเชิดชูยกย่องคนดีให้มีกำลังใจโดยเฉพาะนักศึกษาเมล็ดพันธุ์ชาติในภาพคนรุ่นใหม่ต้องช่วยกันส่งเสริมอย่านำที่ชั่วมาผลิตซ้ำนำตลอดปล่อยให้มันจมดินหายใต้ตีนไปหรือไม่ก็ไปงมหาความเท่าเทียมอยู่ในเรือนจำโน่นช่วยกันเปิดประตูใจให้รุ่นใหม่น้ำดีที่มีอยู่จำนวนมากเข้ามาไล่รุ่นใหม่น้ำครัมจำนวนน้อยออกไปบ้านเมืองจะได้ใสสะอาดอย่างคลองหลอดคลององอ่างคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบทุกวันนี้ยังไงล่ะวันสองวันนี้คงได้ดูคลิปรับน้องใหม่ของนักศึกษาสถาบันหนึ่งทางภาคอีสานกันแล้วกระมังเพจแก้วรัสเอฟซีอัญชลีสันติสุขกนกธีรวรเทพสถาพรอุบลรัตน์เขานำที่สยามสยามยิ้มโพสต์เฟซมาแชร์และคอมเมนต์ว่าขอชื่นชมด้วยใจจริงไม่เคยได้พบเห็นวิธีการรับน้องที่ยิ่งใหญ่และลึกซึ้งกินใจจริงๆขอบคุณมหาวิทยาลัยแห่งนี้อีกทั้งรุ่นพี่เสื้อสีชมพูทั้งหมดขอให้จำเริญจำเริญจำเริญผู้ปกครองอบรมได้ดีเยี่ยมชื่นชมชื่นชมชื่นชมกี่แสนครั้งก็ไม่พอฟ้องด้วยภาพและเสียงสยามสยามยิ้มมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจัดรับน้องด้วยบทเพลงกล่อมน้องทำนองลาวดวงเดือนสุดซาบซึ้งอบอุ่นปลื้มปิติทำเอาน้องๆหลายคนทั้งหญิงและชายถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่นี่คือการรับขวัญแบบสร้างสรรค์และมีวัฒนธรรมที่ทำให้น้องใหม่จดจำและมีความรู้สึกที่ดีตราตรึงไปตลอดจากรุ่นสู่รุ่นนี่คือเป็นประเด็นที่ผมต้องการคุยวันนี้ความจริงหลายท่านนำคลิปรับน้องใหม่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมาโพสต์ผมก็เปิดดูซ้ำแล้วซ้ำอีกจากทุกโพสต์ดูแล้วเกิดความรู้สึกอย่างเดียวกับแก้วรัชและสยามสยามยิ้มขอชื่นชมคณะบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีตั้งแต่อธิการบดีครูอาจารย์และนักศึกษาเก่าใหม่ทุกท่านผมขอคุยในความหมายทุกท่านได้ดูคลิปรับน้องใหม่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกันแล้วกันนะครับจิตเดิมแท้ของมนุษย์ประพัดสอนคือละเมียดอ่อนโยนบริสุทธิ์สะอาดที่แปรเปลี่ยนเป็นนั่นนี่เพราะสังคมแวดล้อมที่ย้อมนำนำทางที่ดีนั้นจะย่อมจิตไปทางดีนำไปทางชั่วร้ายชั่วร้ายนั้นจะย้อมจิตไปทางชั่วร้ายรูปแบบการรับน้องใหม่ที่ละเมียดอ่อนโยนอันไม่เคยปรากฏมาก่อนในสถาบันการศึกษาไหนนั่นคือรุ่นน้องนั่งล้อมวงกับพื้นแล้วรุ่นพี่นั่งล้อมรอบขับกล่อมบทเพลงรับน้องใหม่ใจพี่โอบเอื้อเป็นน้ำใสรินไหลสู่ใจน้องที่เหมือนนกน้อยพลัดรังทั้งพี่ทั้งน้องนองน้ำตาพี่จะปกปักรักษาน้องและน้องก็ตื้นตันจะเป็นน้องสืบสานรักษาดีงามนี้เป็นมรดกสัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสืบต่อกันไปเก่งนะรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีที่นำทำนองลาวดวงเดือนมาใช้ในบทเพลงรับขวัญ น้องแต่งเนื้อได้อ่อนโยนลึกซึ้งสะอาดเย็นได้ขนาดนี้ก็ดูสิโอ้โอ้ละเนอน้องเอ๋ยลา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 บูเราน้องเอ๋ยพี่นี้ขอชื่นเชยเจ้ามิเลยแรมไกลรักเจ้าจากดวงใจมิคลายนายจางลา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 
พี่จะรับขวัญเจ้ามาเป็นขวัญจิตจะรักดังชีวิตใจคิดกรุณาลาละลาลาละลาขอจงหายโศกพ้นหายโรคให้มีโชคนะน้องยาพี่จะเอาได้ยาวขาวบริสุทธิ์ลาละลาลาละลาจะมารัดผูกไว้ที่ข้อมือของเจ้าลาละลาลาละลาเหมือนจำจากใจพี่ผูกพันเจ้าไว้ไม่หน่ายหนีไว้ผูกพันโอละเนาะโอละเนอน้องเอ๋ยลาละลาลาละลาเพลงลาวดวงเดือนนี้กินใจมากบ้างนำทั้งเนื้อทั้งทำนองมาขับร้องบ้างนำทำนองมาแต่งเนื้อใหม่ร้องในเพลงต่างๆบ้างก็ซึมซับประทับใจคนฟังทั้งนั้นยิ่งรู้ที่มาของบทเพลงลาวเดือนดวงเดือนแล้วทำให้รู้ว่าหัวใจร้องไห้นั้นมันเป็นเช่นไรหาประวัติอ่านได้หลากหลายคำนวณที่ร้อยตะวันเรียบเรียงที่มาเพลงลาวดวงเดือนไว้มาให้อ่านบางส่วนดังนี้พระองค์เจ้าชายเพ็ญพัฒนพงศ์พระโอรสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระจอมมารดามรกตเสด็จไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษด้านการเกษตรทรงเป็นนักดนตรีเพราะตระกูลฝ่ายพระมารดาเป็นนักละครและนักดนตรีมีคุณตาคือเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ดำรงเพ็งเพ็ญกุลมีคณะละครและวงดนตรีวงใหญ่เมื่อเสด็จกลับมาทรงรับราชการในกระทรวงเกษตราธิการต่อมาเป็นอธิบดีกรมช่างไหมทรงเป็นผู้บุกเบิกและวางรากฐานเกี่ยวกับไหมไทยคราวหนึ่งเสด็จตรวจราชการภาคอีสานเสด็จโดยทางเกวียนเป็นทางไกลทรงนิพนธ์เพลงลาวดำเนินเกวียนเพื่อให้คู่กับเพลงลาวดำเนินทรายทำนองเพลงและบทร้องไพเราะซาบซึ้งยอดเยี่ยมเป็นที่นิยมจดจำกันมาร้องต่อๆกันมาเนื้อร้องมีคำว่าดวงเดือนตั้งแต่เริ่มต้นและอีกหลายแห่งจนจบผู้ไม่รู้จักมาตั้งแต่ต้นตักเรียกเพลงลาวดำเนินเกวียนว่าลาวดวงเดือนกันทั้งนั้นเบื้องหลังของเพลงลาวดวงเดือนมีเหตุแห่งความดลใจเพื่อทรงระบายความรักความอะไรที่ต้องพลาดรักกับเจ้าหญิงในตระกูลฝ่ายเหนือตามเรื่องเล่าต่อกันมาว่าในขณะมีพระชน 21 พรรษาได้เสด็จไปเที่ยวนครเชียงใหม่พระยานฤทธิ์ราราชกิจข้าหลวงใหญ่ภาคพยัพได้เสด็จรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติเจ้าหลวงอินทวะโรรสสุริยวงศ์พระเชษฐาเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในรัชกาลที่5และพระญาติจัดงานต้อนรับหลายวันมีการแสดงพื้นเมืองระบำรำฟ้อนเจ้าราชสัมพันธวงศ์หรือว่าธรรมลังกาและเจ้าหญิงคำย่นชายาได้พาพระธิดาองค์โตนามว่าเจ้าหญิงชมชื่นมาร่วมงานพระองค์เจ้าชายพบปะสนทนาและทรงพอพระทัยเจ้าหญิงวัย16พรรษาจนเกิดความรักครั้งแรกหลังจากนั้นได้เสด็จไปที่คุ้มเจ้าราชสัมพันธวงศ์อีกหลายครั้งในที่สุดทรงขอให้ข้าหลวงใหญ่เป็นเท่าแก่สู่ขอเจ้าหญิงให้เป็นหม่อมของพระองค์แต่เจ้าราชสัมพันธวงศ์ทักทานไว้ขอให้เจ้าหญิงมีพระชนพรรษาครบ18เสียก่อนและให้ปฏิบัติตามพระราชเพณีคือพระเจ้าลูกยาเธอจะเสกสมรสต้องได้รับพระบรมราชานุญาตเสียก่อนเพื่ออยู่ในฐานะสะใภ้หลวงมิฉะนั้นจะได้เป็นเพียงนางบำเรอเท่านั้นเท่าแก่ผู้ทำหน้าที่สู่ขอนำความผิดหวังมาทูลเมื่อไม่สมหวังต้องเสด็จกลับกรุงเทพทรงกลับมาขอความเห็นพระทัยจากพระญาติใหญ่น้อยทั้งหลายแต่ไม่เป็นผลการสู่ขอเจ้าหญิงได้รับการทักทานหมดสิ้นความหวังทุกประการพระองค์ทรงนึกถึงแต่ชีวิตในนครเชียงใหม่ของพระองค์มิได้ขาดความผิดหวังทำให้ทรงโปรดเพลงลาวเจริญศรีเนื้อร้องจากวรรณคดีเรื่องพระลอและนำมาสู่แรงบันดาลใจนิพนธ์เพลงลาวดำเนินเกวียนหรือต่อมาเรียกกันว่าลาวดวงเดือนผู้นิพนธ์ได้ทรงสะอื้นอยู่ในพระอุระและเดียวดายคราใดที่สายลมเหนือพัดมาจากเชียงใหม่พระองค์ก็ยิ่งทรงสลดรันทดพระทัยครับในที่สุดด้วยรักแรกที่ไม่สมหวังพระองค์ทรงยอมทรงตรอมพระทัยสิ้นพระชนด้วยพระชันษาแค่27ปีต่อมาไม่นานในปีเดียวกันเจ้าหญิงชมชื่นก็ตรอมใจตายตามไปด้วยอายุ23ปีค่อยนี้รักแสนรักดังดวงใจโอ้เป็นกรรมต้องจำจากไกลอกพี่อาลัยเจ้าลาวดวงเดือนอืมทราบที่มายิ่งทำให้ทราบซึ้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นเท่าตัวมีครูบาอาจารย์บ่มเพาะนักศึกษาใจสูงละเอียดอ่อนได้อย่างนี้ชาติไทยมีรุ่นใหม่อย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสืบสานรักษาได้แน่นอนรุ่นเก่าอย่างผมตายตาหลับครับนี่เป็นบทความที่ทางด้านคุณเปรียวศรีเงินเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่27ตุลาคม2564ครับ